กลับมาเชียร์สุดแรงกันต่อกับมวยไทยแบทเทิลสุดค่ายชนค่ายครับตอนนี้เดินมาทางมาถึงคู่ที่4ครับแหมพี่ชัยครับคู่เมื่อกี้น็อกไวซะเหลือเกินครับพี่ใช่แล้วครับเป็นทางด้านของมุมแดงนะครับค่ายปอสมานะครับที่น็อกดอสีสุขได้ดอแสงสุขได้นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยค่ายปอสมานนำ2-1นะครับจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับนักชกในคู่ที่4นะครับเราจะไปดูกันว่าจะมีผลเป็นอย่างไรนะครับกับมวยไทยบ้านช่องค่ำคืนนี้ครับเริ่มกันเลยครับในมุมน้ำเงินนะครับนักชกจากจังหวัดพังงาครับอายุ19ปีมวยฝีมือหัวจิตหัวใจดีมีฮึดตลอดนะครับสถิติการชก78ไฟชนะ57เสมอ2แพ้19ไฟThe fourth match tonight representing Pangna, 19th year of age, he had professional record of 57 win and 19 losses. ขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากพังงาโชคน้อแสนสุขLadies and gentlemen, he comes from Pangna. Please welcome in the blue corner, Chok No San Suk. แล้วเรามาดูตัวแทนจากมุมแดงกันบ้างนะครับนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดวัย25ปีมวยข่าวใดปั้มตีดุดันยืนระยะมั่นคงสถิติการชก80ไฟชนะ60แพ้20ไม่เคยเสมอใคร His opponent in red corner representing Riot and 25 years old He had professional record of 60 win and 20 losses และขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจาก Riot เพชรนิมิตบอสมบันLadies and gentlemen, he comes from Riot Bossman Gym in the red corner. Please welcome Head Limit Bossman.แล้วก็สรุปตอนนี้คะแนนปอสมานจากกรุงเทพนะครับนำนอแสนสุขจากชลบุรีอยู่2-1ครับโดยเป็นชัยชนะจากเพชรมีสงแล้วก็เพชรสิริพงศ์นะครับส่วนนอแสนสุขนั้นเพชรสิงหาครับเป็นคนที่คว้าแต้มมาให้นะครับมาถึงคู่ที่4ของรายการครับเพชรนิมิตปอสมานกับโชคนอแสนสุขครับคู่นี้ชกในพิกัด65กิโลกรัมครับมุมน้ำเงินครับจากอำเภอภุระบุรีครับจังหวัดพังงาครับนายชลาวุฒิเสียงประเสริฐครับปัจจุบันอายุ19ปีเคยเดินทางมาชกที่เวทีนี้1ครั้งครับแพ้คะแนนให้กับขุนศึกเล็กอขวัญเมื่อครับเจ้าโชคครับชื่อเดิมก็คือโชคสจต้อย8ริ้วนะครับเกิดคานส่วนตัวของเขานี่ก็คือสจต้อย8ริ้วสจชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์นะครับส่วนทางด้านนักชกมุมแดงครับวัย25ปีจากอำเภอเมือง101ครับนายนิรวิทย์ผสมงามครับส่วนสูง175เซนติเมตรเพิ่งเดินทางมาชกเป็นครั้งแรกครับสำหรับเพชรนิมิตโอ้โห65กิโลกรัมครับชื่อเมืองกรุงครับเมืองแกงสีน้ำเงินดูดีกว่าพอสมควรครับขณะนี้ต้องบอกว่าสำคัญครับถ้านอแสนสุขได้ไปนะครับก็ต้องบอกว่าชิงดำกันคู่สุดท้ายนับรวมคู่นี้ก็เป็น2คู่3แต้มแต่ถ้าฝั่งของปอสมานได้ไปนี่ก็ต้องบอกว่าขึ้นแท่นแล้วครับเพราะถ้าเกิดว่าคู่สุดท้ายนั้นคือถ้าได้ถ้าแต้มนี้ตีแค่ตีเสมอได้แค่นั้นเองนะครับใช่ครับถือว่าเป็นแต้มสำคัญครับของปอสมานครับได้แต้มนี้คือยังน้อยคือเพียงแค่เสมอนะครับกรรมการใจดีลูกวังวัดสร้อยนะครับเป็นกรรมการผู้สนธยาไพรนันท์ก็เป็นคนให้ห้ามบนเวทีส่วนให้คะแนน3ท่านนั้นมียอดยิ่งเกศรมาลานาคินกำศรีแล้วก็ใจดีลูกวังวัดสร้อยครับ
มุมน้ำเงินมุมแดงเปลี่ยนผู้ถอดมงคลอีกแล้วครับเป็นทนายทรงพศเอกนิติภูมินะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนั้นก็เป็นทีมงานของนอแสนสุขนะครับโอ้แต่นี้อย่างที่บอกครับเรียนท่านผู้ชมไปว่าแต้มสำคัญครับซึ่งหากนอแสนสุขได้ครับไปวัดกันที่คู่สุดท้ายแน่นอนครับความหวังทั้งหมดก็อยู่ที่นี่แหละครับโชคนอแสนสุขเนี่ยครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นครับโอ้ยทักทายด้วยแข้งขวาเลยครับรูปร่างนี่ใกล้เคียงครับแต่อายุกางเกงสีแดงโอ้โหแม่สวยงามครับลูกนี้โอ้โหนานๆเราจะได้เห็นแล้วครับในอดีตนี่เราเห็นบ่อยใช่ครับพอเตะปั๊บจับจะไถนาเนี่ยเห็นเลยครับว่าพยายามจะแก้ลูกไถนาของคู่ต่อสู้โดยเฉพาะบุญหลายนี่แกโหนตัวขึ้นอย่างนี้แหละครับโอ้โหแต่พอแกโหนแล้วแกใช้มือคว้าคอคู่ต่อสู้ด้วยนะครับเกือบสมบูรณ์แบบแล้วครับสำหรับโชคเมื่อสักครู่นี้สวยงามฮือฮาทั้งสนามนี่ครับโอ้ยลูกโหนตัวอีกแล้วครับแขนซ้ายโดนเกี่ยวและโหนตัวขึ้นไปทันทีเลยครับโชคคือเตะนี่เตะให้เกี่ยวเลยครับอย่างบุญหลายนี่เตะใครนี่แกเตะให้เกี่ยวแต่พอคู่ต่อสู้ล็อกปั๊บนี่แกขึ้นทันทีโอ้โหโดยเฉพาะนำกระบวนหนองกี่พายุทธ์นั่นคืออดีตยอดมวยชื่อดังครับเดี๋ยวดูครับนักชกรุ่นนี้นี่จะใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างนั้นได้หรือไม่ครับมีโชคนี่แหละครับนำมาใช้แข้งซ้ายโอ้โหดูด้านข้างนี่เป็นทางด้านเกงสีแดงนี่สูงยาวกว่านะครับจังหวะหลวมมาเจอซ้ายหน้าของโชคแล้วครับเพชรนิมิตนี่ครับพอล็อกปั๊บนี่ก็ต้องรีบปล่อยทันทีครับเพชรนิมิตกลัวครับกลัวลูกโหนตัวของโชคครับคือพอโหนไปมากๆเนี่ยคนที่จับขาคู่ต่อสู้นี่จะหมดแรงไปโดยปริยายแขนนั้นล้าครับใช้แรงไปพอสมควรดูแม่เกี่ยวจะคืนครับโชคแขนซ้ายมาซ้ายคืนเกี่ยวอีกแล้วครับและตีทันทีเลยครับจะขวางหน้าการเวทีครับโชคก็ไม่หนีไม่ถอยเลยครับชกในรูปเกรมของตัวเองเคยชกแล้ว1ครั้งครับค่อนข้างที่จะรู้มากกว่าทางด้านเพชรนิมิตกรรมการเตือนให้ออกอาวุธแหละครับเพชรนิมิตโอ้หลวมมาเจอซ้ายเพชรนิมิตวางซ้ายเจอซ้ายเลยครับดูครับวางขวาเจอซ้ายเจอขวาแล้วครับโอ้ยลูกโหนตัวครับเอาอีกแล้วครับแกทำได้ดีครับลูกนี้เตะปั๊บคู่ต่อสู้จับแกโหนขึ้นข้างบนเลยครับดูไหล่แขนแล้วตีเนี่ยไปที่บริเวณสีข้างแล้วครับเพชรนิมิตไม่หนีไม่ถอยครับโชคปักหลักสลับขวางซ้ายเกี่ยวนี่อีกแล้วครับโอ้โหแล้วคืนด้วยซ้ายลงมาแกก็ยังสวนด้วยเข่าคืนครับทำได้ดีเหลือเกินครับเร็วครับเป็นมวยประเภทฝีมือจาดหมดยกแรกนี่ครับนักเตะเรื่องภรรยาครับมวยไทยแบทเทิลสุดท้ายสุดท้ายคู่ที่4ของรายการแล้วนะครับ65กิโลกรัมระหว่างค่ายปอนสมานกับนอแสนสุขครับตอนนี้ค่ายปอนสมานนั้นนำอยู่2ต่อ1นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่านอแสนสุขตีตื้นขึ้นมาได้นี่2 2แล้วดูลูกสวยงามครับแหมเกือบสมบูรณ์แบบครับจังหวะโหนตัวไปแล้วไปเสียหลักครับเกี่ยวได้แบบนี้โหนโอ้โหยัดด้วยขวาเลยครับทางด้านเพชรทางด้านเพชรนิมิตนะครับดูครับโหนแล้วยัดด้วยขวาครับลูกบุญหลายนี่เวลาแกโหนปั๊บนี่แกจับคอคู่ต่อสู้แล้วจังหวะที่จับคอคู่ต่อสู้นั้นแกมีศอกสลับด้วยนะครับบรรยากาศสดๆในแม็กซ์สเตเดียมครับจะกลัวหรือเปล่าครับสำหรับลูกจับเกี่ยวแข้งของทางด้านเพชรนิมิตครับโดนไปหลายขนาดเหมือนกันเอาเลยครับยกที่2เริ่มต้นกันแล้วครับเดินหน้าลุยเบิ้ลแข้งขวาสาดเข้าใส่ทันทีเลยครับโอ้โหแล้วนี่ครับจังหวะลงนั้นเฉียวไปนิดเดียวครับแข้งขวา
โดนไปปลายไปที่บริเวณหน้าอกนะครับถ้าดึงไม่พ้นเนี่ยปลายคลางครับขยับขวางขวาเดินหน้าเสียบในปัดเหลี่ยมแล้วแทงตามน้ำเข้าไปครับโอ้ลูกนี้สวยงามครับโชคทำได้ดีขยับวางขวาดูครับพยายามจะเดินเข้ามาในโชคคืนเลยครับพอโดนแล้วคืนทันควันครับจังหวะหลวมมานี่ซ้ายหน้าของโชคนั้นทำงานได้ดีครับเพชรนิมิตดูว่าช้าแต่ประเภทช้าแต่ชัวร์นะครับเพชรนิมิตนี่ครับซ้ายมาซ้ายคืนแล้ววางขวาเจอขวาคืนอีกแล้วครับวงในแม่เสียบราคาทันทีครับเพชรนิมิตเอาละครับเริ่มเห็นแล้วครับว่าวงในของเพชรนิมิตได้ทำได้ดีเอาละครับพอในจับได้เริ่มมีเฮแล้วครับทีมงานของปอสมานพร้อมด้วยกองเชียร์ถีบจักเอาไว้โอ้โหแข้งซ้ายตามด้วยขวาเบิ้ลเข้าใส่ครับโอ้เป็นชุดแล้วครับตอนนี้อ้าวล็อกในแล้วตีดูครับอาศัยลูกแข็งแรงแข็งแกร่งเลยครับเหมือนจะได้ใจครับโชคทางด้านเพชรนิมิตนะครับโชคแยบมาแล้ววางด้วยขวาเพชรนิมิตเตะล่างแล้วเจอคืนครับพยายามจะโยนขวายันเข้าไปกรรมการแย่ออกมาใช้ความใหญ่ครับอาศัยความใหญ่บดเข้าไปเรื่อยๆครับทางด้านเพชรนิมิตโชครัตลงล่างครับสำหรับเพชรนิมิตขวาหลุดเจอเลยครับโอ้โหดูครับจังหวะเบิ้ลแข้งแต่พอวงในนี่แม่เพชรนิมิตนี่แกซอยเลยครับอะไรครับแรงปะทะกันไปปะทะกันมาอยู่ที่การยืนระยะแหละครับไม่เริ่มไม่เดินเหมือนกันครับเพชรนิมิตโชคเดินเข้าไปเจอเข่าเสียบมาในชุดนี้ทำอะไรกันไม่ถนัดครับเกี่ยวได้คืนด้วยเข่าแล้วปัดเลมเททิ้งไปเลยครับเอาละครับอย่างนี้สนุกแล้วครับอยากจะเบียดเข้าหาครับเล่นกันที่วงในบ้านครับสำหรับโชคสลับกันครับช่วงนี้เพชรนิมิตไม่เดินครับปล่อยให้โชคขยับบ้างขวางขวาโอ้โหแต่ไหนดูครับแกหมตีเลยครับเพชรนิมิตโชคขยับอาศัยความไวครับนี่เสียบราคาเพชรนิมิตพยายามจะตีโอ้โหดีครับหมดยกครับติดตามกันต่อครับคู่ที่4ของรายการมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายวันนี้ครับนี่คือคุณน้อยบ้านโป่งนะครับเมื่อสักครู่นี้เลี่ยนเลยครับช่วงต้นยกยังดูดีครับแต่ไปปลายนี่พลังเข่าครับดูครับกระแทกขวาแต่ละทีครับยัดไปแต่เหลี่ยมตัวครับพยายามจะใช้งัดเหลี่ยมตัวมาช่วยครับเจ้าโชควางแข้งแต่โหนขึ้นไม่ได้เลยครับโอ้โหนี่ครับพอเกี่ยวได้ทะยานเข้าไปใส่ทันทีเลยครับขวาหลุดแล้วขวาซัดคืนไปแม่ดูครับแม่นิดเดียวครับพยายามจะสวนคืนด้วยหมัดลูกเหลี่ยมปัดและเททิ้งไปเลยครับเอาละครับ3นาทีที่เหลือครับจะเป็นเกมของใครคะแนนจะไปอยู่ฝั่งไหนครับถ้ามาอยู่ฝั่งปอสมานนี่คู่สุดท้ายถ้านอแสนสุขชนะก็เท่ากับแค่ตีเสมอนะครับแต่ถ้าคู่นี้ฝ่ายน้ำเงินชนะนี่ไปชิงดำกันคู่สุดท้ายครับครับแต้มนี้เพื่อขึ้นแท่นของปอสมานครับแล้วครับ3นาทีที่เหลือโชคขยับดึงแล้วคืนโอ้ยเหมือนโชคสแลมเลยครับขึ้นมาว่ากันต่อลุกขึ้นมาพยายามจะบี้ด้วยวงในบ้างครับโชควงในไล่แขนดันออกมาวางขวาโชคขยับเจอทีมครับทำลายจังหวะโชคคิดช้าทำช้าไม่ดีครับขวามาคืนด้วยเข่าพอจับในแล้วแกห่มเลยครับเพชรนิมิตการแย่ออกมาโชคเป็นฝ่ายขยับเดินหน้าเข้าหาครับนี่ครับแข้งขวาอ้าวแล้วก็เททิ้งไปอีกแล้วครับ
ตะได้ทีเดียวครับเมื่อเตะปั๊บนี่เพชรนิมิตแกจับล็อกปั๊บแกเททิ้งเลยครับโชคเดินลุยครับแต่ดูวงในครับความใหญ่นี่เป็นประโยชน์เลยจริงครับสำหรับวงในของเพชรนิมิตโชคเอ้ยครับแข้งขวาจับในรวบตีเปาะแปะไปครับชุดนี้ดูครับขยับหล่อจะโอ้โหวิ่งตามด้วยแข้งซ้ายครับมาแล้วครับโอ้ยวิ่งเข้ามาเจอแข้งขวาครับเพชรนิมิตนั่นแกรออยู่แล้วครับโอ้ตัวเล็กกว่านี่เตะไปไม่ค่อยสะเทือนหรอกครับแล้วก็เดินทิ่มหมัดขวาแล้วก็ตั้งแขนดูครับวงในขาไปนิดครับโชคยังฝ่ายขยับเดินเจอดักด้วยแข้งสวนด้วยหมัดครับโชคพยายามจะงัดหมัดเข้ามาเป็นตัวช่วยครับแต่เทพนิมิตนั้นเพชรนิมิตนั้นแกล็อกเลยครับแกไม่ยอมเล่นวงนอกครับนี่ครับวางแข้งขวาปั๊บแล้วจับล็อกมาเลยครับคิดไม่ตกเหมือนกันครับโชคพอหลุดแล้วเจอรวบนี่เอาเลยครับพยายามทิ้งด้วยหมัดรวบเอวอีกแล้วครับโอ้พอโดนรวบปั๊บนี่เรียบร้อยเลยครับอยากเข้ามาดูครับแกแน่นจริงๆครับแข้งขวาของเพชรนิมิตโอ้นี่ครับแม่ช้าเลยครับตอนนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับเพชรนิมิตโชว์ขยับเดินตอนเจอแข้งขวาอีกแล้วครับแล้วก็รวบเลยครับจากเร็วๆครับกลายเป็นช้าครับเจอทิศแข้งขวาของเพชรนิมิตพยายามเดินหน้าโอ้โหรวบทันทีเลยครับนี่ครับตอนรวบปั๊บนี่ได้เปรียบเลยครับเพชรนิมิตสุดท้ายแล้วครับครบ3ยกครับโอ้ต้องปรบมือให้กับนักชกทั้งคู่เลยครับเดินหน้าลุยใส่กันตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้ายครับนี่ครับขวาหลุดแล้วจะสวนด้วยขวาครับโชคเพราะโหนนี่ไปปลายมันหมดแรงครับโอ้โหเจอโชคสแลมลงไปเลยครับนี่ครับพอจะรวบในความแข็งแกร่งความใหญ่นี่มันเป็นผลดีต่อเพชรนิมิตนะครับดูครับกดพยายามจะไล่แขนก็จริงครับแต่มันต้านไม่อยู่จริงครับวงในเอาละครับคุณผู้ชมครับจบลงไปเรียบร้อยคู่ที่4ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าคู่นี้จะมีรางวัลบัตเทิลหรือซูเปอร์บัตเทิลคุณภาพเต็มแม็กซ์Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the scorecard. For the winner is... Let Corner! มุมแดงครับเพชรนิมิตปอสมานเป็นฝ่ายชนะไปผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปครับมวยมีอีกหนึ่งคู่นะครับกับมวยไทยแบทเทิลสุดท้ายชนไทย